ัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะค่ะและคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของความภาคภูมิใจในเพศของตนเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆลองคิดเลยนะคะว่าเด็กๆมีเรื่องที่ภาคภูมิใจเกี่ยวกับเพศของตนเองอย่างไรบ้างโดยจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศของตนเองค่ะและในข้อที่2นะคะนักเรียนนะคะจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศของตนเองค่ะและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นคุณค่าและความสำคัญของเพศค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยก็มีทั้งเพศหญิงที่เป็นนักเรียนหญิงและก็มีเพศชายที่เป็นนักเรียนชายอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะคะทุกที่ทุกสังคมก็จะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่รวมกันซึ่งเราก็จะมีการใช้ชีวิตการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอยู่แล้วดังนั้นเราควรมีวิธีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมใช่ไหมคะคุณครูซากิใช่แล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะทำให้เรานะคะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองล่ะค่ะซึ่งพฤติกรรมที่เราปฏิบัติก็ควรเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโดยพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะคะก็คือการกระทำหรือการแสดงนะคะที่เหมาะสมกับเพศของตนเองซึ่งจะต้องมีความเป็นสุภาพชนนะคะแล้วก็เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยนะคะซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีนะคะที่เหมาะสมเวลาที่เราไปปฏิบัตินะคะกับคนอื่นนะคะก็จะทำให้คนอื่นนะคะเป็นไงคะเกิดมีความสุขนะคะทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อนแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่เดือดร้อนด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งพฤติกรรมที่ดีที่ควรปฏิบัติทุกๆเพศก็ควรจะปฏิบัติค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามและคุณครูเล็กนะคะก็อยากจะเน้นย้ำคำว่าสุภาพชนค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายของคำว่าสุภาพชนนะคะคำว่าสุภาพชนก็หมายถึงผู้ที่มีกริยามารยาทอ่อนโยนพูดจาเรียบร้อยรู้กาลเทศะค่ะซึ่งการที่เราปฏิบัติตนเป็นสุภาพชนก็จะเป็นหนึ่งวิธีที่ทำให้เราเนี่ยปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและก็ไม่มีข้อขัดแย้งหรือว่าข้อข้องใจกันจนทำให้เกิดปัญหานั่นเองค่ะเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของความภาคภูมิใจในเพศของตนเองใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนการคุ้นคุ้นวันเล็กนะคะจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มค่ะวันนี้เราจะแบ่งกลุ่มนะคะเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะคุณครูซากิค่ะโดยเป็นนักเรียนชายนะคะ1กลุ่มค่ะแล้วก็เป็นนักเรียนหญิงอีก1กลุ่มค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าห้องเรียนปลายทางนะคะมีจำนวนนักเรียนเยอะก็อาจจะแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มก็ได้ค่ะแต่ว่าให้เป็นกลุ่มผู้ชายและก็กลุ่มผู้หญิงนะคะเพราะว่าเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะถ้าเราจับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูเล็กก็จะให้นักเรียนแต่ละทีมค่ะช่วยกันคิดถึงความภาคภูมิใจในเพศของตนเองนักเรียนชายลองคิดเลยนะคะว่านักเรียนชายเนี่ยเกิดเป็นเพศชายมีความคิดว่ามีความภาคภูมิใจในเพศของตนเองอย่างไรและนักเรียนหญิงมีความภาคภูมิใจในเพศของตนเองอย่างไรค่ะเมื่อเราคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะเพื่อบอกเหตุผลอธิบายเหตุผลให้กับเพื่อนๆฟังนะคะThank you.
Thank you.
Thank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆจากที่ได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้นำเสนอได้อธิบายถึงเหตุผลที่นักเรียนมีความภาคภูมิใจในเพศของตนเองแล้วใช่ไหมคะคุณครูปลายทางได้ให้คำแนะนำหรือว่าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าความภาคภูมิใจในเพศของตนเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคุณครูซากิคะคุณครูซากิลองยกตัวอย่างสิคะว่านักเรียนชายในห้องปลายทางของเราค่ะเขานำเสนอว่าเขาภาคภูมิใจในเพศของตนเองอย่างไรคะค่ะความภาคภูมิใจนะคะในความภาคภูมิใจของเพศชายนะคะก็มีหลากหลายเลยนะคะซึ่งในบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกันกับเพศหญิงนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเรียนต่างๆนะคะในเพศชายก็อาจจะมีความภาคภูมิใจในเรื่องเกี่ยวกับผลการเรียนต่างๆอาจจะสอบได้ในคะแนนดีนะคะในวิชาที่เราเนี่ยไม่เคยได้คะแนนดีเลยนะคะแล้วเมื่อผลคะแนนออกมานะคะเราได้คะแนนเยอะที่สุดในห้องหรือสูงที่สุดในห้องแบบนี้เราก็เกิดความภาคภูมิใจนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันนะคะในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการทำความดีต่างๆหรือการช่วยเหลือผู้คนต่างๆนะคะซึ่งเด็กๆก็อาจจะนำเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเรื่องที่ทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับกีฬานะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะนักเรียนชายนะคะก็อาจจะชอบเล่นกีฬาใช่ไหมล่ะคะเมื่อเรานะคะมีการฝึกฝนนะคะอยู่ตลอดและรวมไปถึงอาจจะได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆนะคะแล้วได้รับรางวัลมานะคะอันนี้ก็เกิดเป็นความภาคภูมิใจของเรานั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนชายก็มีความภาคภูมิใจที่หลากหลายเหมือนกันนะคะในส่วนของนักเรียนหญิงค่ะในห้องปลายทางของเรานะคะก็ได้บอกค่ะว่าเขามีความภาคภูมิใจเรื่องเมื่อกี้เลยที่ครูซากิบอกว่าเขาแข่งขันชนะใช่ไหมคะนักเรียนหญิงของเราก็บอกว่าเขาก็ภูมิใจค่ะที่เขาวิ่งแข่งชนะกับเพื่อนผู้ชายค่ะเขาบอกว่าเขามีความภาคภูมิใจมากๆเลยล่ะค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าการเล่นกีฬาหรือว่าการใช้พละกำลังเนี่ยเพศชายกับเพศหญิงบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความแข็งแรงหรือว่าความแตกต่างที่แตกต่างกันไปไม่จำเป็นว่าเพศชายจะต้องแข่งขันชนะทุกครั้งนะคะเพศหญิงก็สามารถชนะได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ผู้หญิงบางคนนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถค่ะในการวาดภาพระบายสีสวยงามเลยล่ะค่ะซึ่งเขาก็เคยได้รับรางวัลเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเมตตาสัตว์ค่ะเขาบอกว่าเขาชอบช่วยเหลือสัตว์แต่อย่างที่เราเคยบอกไปแล้วนะคะว่าการช่วยเหลือสัตว์แปลกหน้าที่เราไม่รู้จักหรือว่าเราไม่คุ้นเคยเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะบางทีเนี่ยสัตว์ที่น่ารักเนี่ยอาจจะทำร้ายเราจนเกิดการบาดเจ็บได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจในเพศทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างคนก็ต่างมีความภาคภูมิใจตนเองค่ะไม่จำเป็นว่าเป็นเพศใดแล้วอาจจะน้อยใจหรือว่าทำสิ่งอื่นที่เขาถนัดกว่าแล้วเราไม่ถนัดแต่เราก็ต้องฝึกฝนนะคะแต่บางคนค่ะคุณครูซากิค่ะบางคนก็ยังมองไม่เห็นหรือว่ายังหาไม่เจอในสิ่งที่ตนเองภาคภูมิใจในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กและคุณครูซากิค่ะก็มีการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองมาฝากนักเรียนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้อย่างไรค่ะเริ่มต้นที่ข้อที่1ค่ะค่ะเริ่มต้นที่ข้อแรกนะคะนั่นก็คือสำรวจตนเองนะคะว่าเรานะคะต้องการจะทำอะไรนะคะหรือเรามีเรื่องอะไรเนี่ยที่เราสามารถชอบทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเราก็สามารถทำตรงนั้นนะคะให้เกิดความภาคภูมิใจต่อไปได้หรือในบางครั้งค่ะที่เด็กๆนะคะอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่เราไม่สามารถทำในสิ่งนั้นได้แต่เราอยากจะผ่านข้อจำกัดของตัวเองค่ะเราอยากจะทำในสิ่งนั้นอยากจะทำให้ดีนะคะเด็กๆก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นนะคะมาทำให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองได้ค่ะเด็กๆลองคิดดูเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตนเองมีสิ่งที่สนใจในเรื่องของอะไรบ้างบางคนนะคะก็มีความสนใจในเรื่องของการเรียนค่ะบางคนชอบเรียนวิชายากๆอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์บางคนอาจจะมีความเก่งในเรื่องของภาษาวาดภาพคิดจินตนาการต่างๆหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเก่งในเรื่องของการใช้ประสบการณ์ค่ะใช่ค่ะชอบทำกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียน
สิ่งเหล่านี้นะคะล้วนแต่เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้ดังนั้นมองหาสิ่งที่ตนเองชอบหรือว่าสนใจก่อนเลยนะคะเมื่อเรามองหาสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและสนใจได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีหาทำในสิ่งที่ดีที่จะนำไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการได้ค่ะเราจะต้องมีวิธีการฝึกฝนหรือว่าเลือกทำในสิ่งที่ดีซึ่งแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะดังนั้นนะคะเราควรจะเลือกทำในสิ่งที่ดีเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจในตนเองค่ะต่อมานะคะนั่นก็คือการทำสิ่งที่มีประโยชน์นะคะเป็นประจำจนติดเป็นนิสัยนะคะสิ่งต่างๆนะคะที่เราลองดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราสามารถทำแล้วนะคะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตนเองนะคะและทั้งยังเป็นประโยชน์นะคะต่อตัวเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะเราก็สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็ทำจนติดเป็นนิสัยเลยนะคะจนเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะคะสิ่งเหล่านั้นก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นความภาคภูมิใจได้นั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่เราทำเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นการช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะการที่เราช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราต้องเสียสละมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราทำบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยเราก็สามารถมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่ข้างนอกบ้านเราหรือว่าไม่ใช่คนในครอบครัวของเราก็ได้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะออกไปใช้ชีวิตในสังคมข้างนอกนะคะไปเจอผู้คนข้างนอกนะคะเราก็จะใช้ชีวิตหรือทำงานต่างๆร่วมกับผู้อื่นดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะเป็นคนที่มีความเสียสละนะคะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเพื่อที่จะทำให้งานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นเองซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะชักชวนเพื่อนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะในบางครั้งนะคะเราก็มีเพื่อนเรามีกลุ่มเพื่อนที่หลากหลายเราควรจะเลือกคบเพื่อนที่ดีและก็ชักชวนการไปทำกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นการเล่นกีฬาก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้หรือว่าการศึกษาความรู้เพิ่มเติมก็เป็นวิธีที่ดีค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและรวมไปถึงนะคะในเรื่องอื่นๆอีกนะคะซึ่งเราสามารถชักชวนเพื่อนๆนะคะไปทำกิจกรรมนะคะที่มีประโยชน์ต่อสังคมอื่นๆได้อีกด้วยค่ะและในด้านต่อมานะคะนั่นก็คือการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมนั่นเองล่ะค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะที่เด็กๆได้รับฟังไปเนี่ยเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัตินะคะแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอย่างนะคะเพื่อที่จะทำให้สังคมนะคะของเรานะคะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองล่ะค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็อยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมที่บ้านของเราก็คือครอบครัวค่ะพอมาโรงเรียนนะคะเราก็พบเจอเพื่อนคุณครูและก็บุคคลต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งสังคมที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นดังนั้นค่ะการที่เราเป็นคนดีของสังคมนะคะก็เราก็ควรจะปฏิบัติเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะการปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้จักหน้าที่ของตนเองจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมได้ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็เชื่อว่าเด็กๆคงจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าตนเองจะมีความภาคภูมิใจในตนเองเรื่องอะไรบ้างในบางครั้งนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรามีความภาคภูมิใจในตนเองได้แล้วล่ะค่ะหรือแม้กระทั่งการที่เรามีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่มีน้ำใจเรื่องดีๆเหล่านี้นะคะก็สามารถสร้างเป็นความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้แล้วล่ะค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะในกิจกรรมประจำวันนี้นะคะนั่นก็คือการทำใบงานที่16นะคะเรื่องความภาคภูมิใจในเพศของตนเองค่ะซึ่งในใบงานนี้นะคะ
คำชี้แจงในการทำใบงานนะคะจะให้นักเรียนนะคะวาดภาพตนเองค่ะแล้วก็อธิบายความภาคภูมิใจนะคะของตนเองนะคะเป็นข้อความสั้นๆค่ะซึ่งลักษณะใบงานที่16เรื่องความภาคภูมิใจในตนเองนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งขั้นของการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะลงมือปฏิบัติใบงานที่16เรื่องความภาคภูมิใจในเพศของตนเองค่ะซึ่งเด็กๆสามารถศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมได้จากคู่มือของนักเรียนเลยค่ะซึ่งรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้คำชี้แจงนะคะในการทำกิจกรรมนี้ย้ำกับนักเรียนให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เสนอแนวทางหรือตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะรวมทั้งดูแลนักเรียนระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนออกมาพูดหรือว่านำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าชี้แนะเพิ่มเติมให้คำแนะนำอย่างกับนักเรียนด้วยนะคะThank you.
Thank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆผลงานของนักเรียนสวยเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะได้บอกเล่าความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาถึงในช่วงของสรุปบทเรียนประจำวันนี้ค่ะซึ่งเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในเพศของตนเองค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะก็มีความภาคภูมิใจที่แตกต่างกันบางเพศนะคะก็อาจจะมีความภาคภูมิใจที่แตกต่างและก็อาจจะดีกว่าแต่บางเพศนะคะก็อย่าน้อยใจไปค่ะซึ่งเราทุกคนนะคะมีความดีมีความภาคภูมิใจในตนเองทุกๆคนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเห็นถึงคุณค่าในตนเองก่อนค่ะก่อนที่เราจะสร้างความภาคภูมิใจในตนเองได้นั้นค่ะเมื่อเราเห็นคุณค่าในตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรก็อย่าลืมการที่จะเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมด้วยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เรานะคะสามารถเกิดเป็นความภาคภูมิใจในตนเองได้นั่นเองค่ะซึ่งความภาคภูมิใจในของแต่ละคนนะคะก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นสิ่งที่นะคะไม่ไปเกิดเป็นสิ่งรบกวนผู้อื่นนะคะหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะหรือเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองเดือดร้อนนั่นเองค่ะซึ่งความภาคภูมิใจตนเองนั้นคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับตนเองในทุกๆวันค่ะแต่ขอให้เป็นเรื่องที่ดีนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของรักเขารักเราค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกนะคะอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนต่างๆนะคะแบบประเมินตนเองนะคะแล้วก็บันทึกการเรียนรู้นะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กและคุณครูซากิก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย